สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้าที่29นะคะหน้าที่19เรื่องเศษส่วนอย่างต่ำนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเดี๋ยวเป็นไปดูกันเลยจ้าสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนมาดูกันหน้าที่2 9นะคะต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะ เศษส่วนยางตามนั่นเองเขาบอกว่าง,ง่ายเลยนะจ๊ะดูกรอบสีฟ้าเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษส่วนนั้นว่าเศษส่วนยางตามนะคะมีอะไรบ้างคะคมาดูนะะเศษส่วนอะไรที่หารกันแล้วเนี่ยมันลงตัว เราจะไม่เรียกว่าเศษส่วนอย่างตา่ำแต่เศษส่วนอะไรที่หารแล้วไม่ลงตัวแต่ใช้1เป็นตัวหารที่ลงตัวก็คือตัวมันเองนะคะเราจะเรียกว่าเศษส่วนอย่างตา่ำมาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะจากข้อนี้พิจารณาเศษ6ส่วนแะคะเพราะว่าเศษ6กส่วนแเนี่ยใช้สองหารลงตัวนะคะส อะไรได้หกสองสามเป็นหกสองอะไรได้แปดสองสี่เป็นแปดนะคะแสดงว่าเศษหกส่วนแปดมีสองหารทั้งหกและแปดลงตัวเพราะฉะนั้นเศษหกส่วนแปดไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอ่ะแล้วเศษส่วนอย่างต่ำคืออะไรอ่ะมาดูข้อนี้พิจารณาเศษสองส่วนห้านะคะเพราะว่าเศษสองส่วนห้าเนี่ยไม่มีเลขอะไรเลยที่มากกว่าสองเนี่ยที่มาก ขอโทษนะคะที่มากกว่าสองหารลงตัวนะคะอ่าไม่มีมีได้แค่หนึ่งเท่านั้นที่หารลงตัวอ่าสองหนึ่งเป็นสองได้แต่สองอะไรได้ห้ามีไหมคะ ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้หนึ่งเป็นตัวหารก็คือหนได้2 1 5ได้5แสดงว่าเศษ1นส่วนหไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่า1ที่หารทั้ง2และ5ลงตัวเราจะเรียกเศษ2อส่วนหเป็นเศษส่วนอย่างต่ําค่ะนี่คือความหมายนะจ๊ะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำมาดูวิธีการหาเศษส่วนที่กําหนดให้ เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่นะคะเขาโจทย์ให้มาคือ20กับ35นะคะเศษ20ส่วนด้วย35นะคะเราก็จะหารนะคะมี5ที่หารทั้ง20และ35ลงตัวเพราะว่าอะไรเราใช้5หารได้นะคะ5อะไรได้20 5 4 2บ5อะไรได้35 5 5 25 5 6 3ห้าห้ ห้าสสามห้าก็จะเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะอันนี้ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะมาดูข้อที่สองห้ากับเจ็ดมีอะไรที่หารห้ากับเจ็ดได้ไหมที่ลงตัวทั้งสองมีอะไรที่หารได้ไหมคะเนี่ยห้าส่วนเจ็ดหารอะไรสองได้ไหมสองอะไรได้ห้ามีไหมสองอะไรได้เจ็ดมีไหมไม่มีสามได้ไหมสามอะไรได้ห้าสามอะไรได้เจ็ดมีไหมคะไม่มี ก็มีแค่1น,นั่นเองนะคห้าหาร1เป็น5้ห้าหาร7ก็ได้เท่ากับ7เ,เหมือนเดิมก็คือตัวมันนะคะเรเรียกว่าเศษส่วนอย่างตำ่ำนะคะเศษส่วนอย่างตำ่ำนี่คือเหตุผลนะจ๊ะอ่ามาดูข้อที่1งในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเรามีเศษส่วนที่กำหนดให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำหรือไม่เพราะอะไรนะคะโจทย์อยากรู้โจทย์ให้ห กับสี่มาหกขอโทษเศษหกส่วนยีบสี่มานะคะเศษหกส่วนยีบสี่มาเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าดีกว่านะจ๊ะ